เต็มจอเลยสวัสดีครับทำไมคุณชมครับวันนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้มบอลคลับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาในโหมดของความจริงจังนะครับเพราะว่าทีมที่มาในวันนี้เนี่ยนะฮะแขกเชิญที่มาวันนี้ 3-4 คนเนี่ยนะครับเป็นว่าที่แชมป์อันหล่อๆยังแก่เฮ้ยนี่ตะก้อฟุตบอลนี่ฟุตบอลเฮ้ยแต่ตะก้อก็ได้นี่อาจารย์สุริยะแป๊ะชาญนะฮะวันนี้ให้เราพูดคุยกับเขาครับเบื้องลึกของทีมเขาเรื่องของความสำเร็จที่จะมาถึงในเร็ววันนี้ไปดูกันว่าเขาจะพูดกันว่ายังไงแล้วเขามาโอ้ยเข้าสักทีดิเอ้าไอ้ที่ก็ต้องเกินก่อนไปพบแล้ววันนี้นะครับพวกเขามาอยู่ในนี้แล้วนะครับแล้วอีกทีนึงนะครับนี่กี่ก้องโอ้ตอนนี้รู้มากอะเราอะเดี๋ยวเราไปพบกับสปอนเซอร์ของเราก่อนครับขอบคุณด้วยนะครับ Final Go ครับแอปพลิเคชันที่บอกผลบอลสดครับครบทุกการกันกับการไปเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราก่อนนะฮะโหลดกันได้ทั้ง iOS และ Android นะครับผมเดี๋ยวสปอนเซอร์จะไม่อยู่กับเรานะครับและต่อจากนี้ไปครับเราจะได้พบกับพวกเขาแล้วนะครับมาละแขกผู้ทรงเกียรติพิธีกรเดี๋ยววันนี้ครับวาทิตรีคุณพงษ์ครับโอ้ยสวัสดีครับครับผมวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเรามาจากสโมสรที่เป็นตัวเต็งในไทยลีกครับผมจะเป็นสโมสรไหนไปไม่ได้บีจีปทุมศูนย์ละครับบีจีปทุมยูไนเต็ดเอ้และวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับกูถามจริงอ่ะมึงจะอะไรนักหนาขยันพูดไอ้เหี้ยนี่มันดูต้อนรับบอยนิวแล้วก็ตังนะครับสวัสดีครับไม่มีใครไม่รู้จักพวกเขานะครับ3คนนี้นะครับเป็นสุดยอดตำนานฟุตบอลไทยลีกนะฮะเขามาให้เกียรติมาเยือนรายการเราตำนานนะมึงเนี่ยเก็บเลยดีกว่าผมน่าจะไม่ได้ใช้แล้วไม่วันนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเกียรติมากแล้วต้องบอกครับว่าไม่รู้เนี่ยไปต่อยมวยเยอะโดนสมองโดนสมองไปหมดอะแต่วันนี้ใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะอยากจะพูดคุยกับทั้ง3คนนะฮะหรือว่าใครเข้ามาเลยไม่ใช่ใครเข้ามาแล้วตกใจหรือว่าไอ้ยันสงสัยอยากจะพูดคุยหรือว่าสอบถามหรือว่าแบบมีคำถามอะไรแฟนทีมอื่นก็ได้แฟน BG ก็ได้ครับส่งกันเข้ามาแล้วขอ2แชร์ด้วยนะครับวันนี้2แชร์เปิดเป็นสาธารณะเพราะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันโดยท็อปิกของเราวันนี้ง่ายมากใครจะเป็นแชมป์ไทยลีกทายมาพร้อมเหตุผลครับอันไหนโดนใจแจกเสื้อทีมชาติไทยตัวลิมิเต็ดตัวนี้ครับทำไมหัวเราะเลยไปสองตัวนี่นั่งพูดอยู่นะพูดดีที่สุดพูดอยู่นะแต่พูดอยู่นะไม่รออยู่ให้มันพูดมั่งดิพี่ก็ดีก็พูดไงใจเย็นใจเย็นไปต้องกลัวมอริดไปมึงกระมุดอะแชร์เยอะแชร์เยอะไปแยกไหนวันนี้ไปแยกไหนอะไรนะแยก9แยก9โอเคแยก9แยก9พลัง6แยก9อ่ะเยอะมั้ย2 3 5คน6 7คน7คนพี่ไปด้วยใช่มั้ยไปด้วยดิชูนิ้วป่ะเนี่ยชูนิ้วเปล่าชูนิ้ว3นิ้วอ่ะนี่นิ้วก้อยดีกันนี่ไปเราไปดีกว่าได้นะไปเลยถามก่อนเลยเอาตั๊กก่อนเลยดีกว่าครับผมปีนี้ครับเป็นไงผลงานตั้งแต่ออกสตาร์ทมายังไม่แพ้ใครก็เป็นไงบ้างไม่ไกลเท่าไหร่ขึ้นทางด่วนไปนิดเดียวก็บอก BG ปีนี้เป็นไงไม่ใช่หมายถึงว่าพอผลงานดีขนาดนี้ความมั่นใจเป็นไงฉีกไปทางฉีกไปเฉยก็ดีดีความมั่นใจดีครับแล้วก็พูดไงมันก็ดีอยู่แล้วเออไอ้พูดอะไรอีกอ่ะเย็นแม่เขาถามมึงเออก็แบบตั้งใจหวังแอคไปแล้วรู้ก็รู้ว่าเป็นตัวดีตัวเก่งของทีมอันนี้รู้อยู่นี่รู้จริงสุมัญญาไอ้ปีโป้คุณเชียร์น้องอยู่อ๋อโอเคเป็นไงเป็นไงก็ดีก็ดีก็เขาเรียกว่าตัวผู้เล่นเก่าและใหม่เนี่ยแล้วก็ระยะเวลาซ้อมหรืออะไรแล้วแต่ทุกคนมันผมว่ามันผสมผสานกันลงตัวมากกว่าอย่างนิวเป็นผสมสีไม่ใช่แล้วไม่ถามแล้วพอแล้วอย่างนิวนี่ตอนนี้เป็นกัปตันถูกป่ะครับถ้าอันนี้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วไหมกัปตันหรือว่าไม่ครับก็มีพี่รองอย่างพี่เก่งกับพี่หนุ่มมีใช่พี่หนุ่มใช่ครับพี่หนุ่มเหรอหนุ่มพี่หนุ่มกัปตันชันอะใครนะหนุ่มอันชันหนุ่มอันชันเลยวะหนุ่มอันชันหนุ่มอันชันหนุ่มอันชันคนแล้วไ
ม่แล้วความลับความลับของรายการนี้นิชิโนดูทุกตอนเฮ้ยจริงพี่แล้วก็เลยยังไม่เรียกไงไอ้พี่อ่ะผมก็ว่าไม่ติดสักทีไอ้สัตว์แต่นิชิโนดูตลอดอย่างงี้ไม่พูดแล้วนิ่งๆเฮ้ยเผื่อลุงเขาจะเรียกไอ้สัตว์เวลามาแถลงข่าวอ่ะเอาเล่นเวทีเล่นตลกกันนิชิโนนะเอาเขาเอาพี่ป๋อบอกอันนี้มึงเรียนที่อะไรมึงอยู่ที่ชิโดบ้างไอ้จัดไม่เขาฟังไม่รู้เรื่องไงว่าอันโนไม่กันอยู่วันนี้ก็ถือว่าเป็นกัปตันทีมแล้วครับแบกรับความกดดันเยอะขนาดไหนฮะจริงๆก็ไม่กดดันเพราะมีพี่ปัญญาอ่อนไม่กดดันเลยมึงใช้คำว่าปัญญาไม่ปัญญาอ่อนจริงๆเอาในทีมมีพี่ใหญ่หลายคนครับก็คอยดูแลในทีมแล้วผมแค่แบบได้รับหน้าที่ในกัปตันในสนามในช่วงเวลานั้นเฉยๆครับอย่างบอยบอยนี่ก็ถือว่าจริงๆประสบการณ์เยอะอยู่แล้วปีนี้น่าจะเป็นแบบครั้งแรกเลยไหมที่แบบว่าลุ้นแชมป์จริงๆถามว่าถ้าเป็นลีกก็น่าจะปีแรกครับเพราะตอนอยู่เชียงรายก็มันก็ได้ลุ้นอยู่แต่พอท้ายๆก็หลุดโค้งตลอดครับแหกโค้งอันนี้มีผู้เล่นเหรอจริงๆปกติแต่ก่อนเขาอยู่เชียงรายได้ลุ้นตลอดได้ลุ้นไหมเชียงรายโอ้โหโอ้โหโอ้โหของดีๆไม่เล่นนะไม่อยากกล้าเล่นไม่อยากกล้าเล่นออกไม่ใหญ่ไม่ใช่ออกไม่ใหญ่จะที่ไหนไอ้เหี้ยออกไม่ใหญ่เชียงรายเนี่ยตอนนี้เนี่ยอันเนี้ยเหี้ยอะไรล่ะมันเหี้ยอะไรล่ะอันเนี้ยถ้ามาทางนี้สมัยเชียงรายได้ลุ้นมั้ยก็พอได้ลุ้นอยู่เล่นบอลใช่มันก็พอได้ออกไปบ้างนิดหน่อยต้องรีบกลับไปกินนมไปกินขนมแต่ถ้ากลางวันเนี่ยตั๊กออกตลอดกลางคืนเนี่ยแม่งนิ่งจากคุณจักรินอ่ะคอมเมนต์มาเรื่อยนะพูดคุยไปเรื่อยเดี๋ยวผมไล่อ่านคุณจักรินผู้ตาหอมถามว่าพี่ตั๊กวันนี้ไม่ไปเที่ยวเที่ยวไหนให้อ่านไหมเอาให้อ่านครบไหมใครอะไรเที่ยวอะไรวะอ่านดิอ่ะให้อ่านเองแซมแซมนิ่งแซมยูเนเต็ดผมชื่อแซมอ่านได้มั้ยตั๊กนิ่งๆหน่อยตั๊กโอ๊ยอันนั้นมันตั๊กบริบูรณ์เปล่าอ๋อเออคือเขาถามว่าพี่ตั๊กเดี๋ยวนี้ไม่ไปเที่ยวหมอนวดเหรอน่าจะเป็นมุกพี่ตั๊กบริบูรณ์ตั๊กบริบูรณ์เขาเป็นมุกเขาตั๊กนิ่งๆหน่อยถึงแม้ว่าเราวันนี้แม่งมาเต็มบริษัทมึงมาเดียวทีมเดียวกูปะเนี่ยผมมีคำถามคนละทรงกันเลยวะผมมีคำถามหนึ่งอยากจะถามทั้ง3คนเลยมีคำถามของคุณผู้ชมมาครับรอรีซอยิงครบ100ลูกคิดว่าได้มั้ยผมว่าผมเลิกเล่นก่อนอะรอต้องถามมันกี่ลูกแล้วตอนนี้92 92 92 92 100ลูกคมไหมอาตักเอาพูดเอานี้พูดตรงๆให้เวลากี่ปีหรือว่ายังไงเล่นถึง40ไม่คือพี่ซอจะลงเล่นตัวจริงตอนไหนอะไรอย่างงี้ก่อนมั้ยอย่าถามว่าตัวจริงเอาลงเล่นน่ะสำรองอ่ะตอนไหนไอ้เหี้ยแต่มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ยิงถึงแล้วมีสิทธิ์เลิกก่อนเลิกก่อนไอ้เหี้ยพวกกูจะท่าก่อนพี่ร้อยลูกใช่ไหมตอนนี้พี่หนุ่มชาตรีอ่ะอีกลูกเดียว99ไปแต่ว่าตอนนี้เอามาเล่นเป็นเซนเตอร์แล้วไอ้เหี้ยก็ยังมีโอกาสไอ้สัตว์เขาได้ลงตัวจริงไอ้เหี้ยกูไม่ได้ลงไอ้เหี้ยเขาบอกว่าถ้าร้อยเขาให้เลิกเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ก็ยิงไปก่อนไงไม่เลิกเลยไม่น่าไม่ยิงเลยไอ้เหี้ยก็ไม่ยิงเลยไอ้ลูกโทษลูกโทษได้ก็ไม่ไปไม่เอาไม่อยากเลิกผมชอบพี่นิวตั้งแต่สมัยแสดงหนังช่อง7แล้วโอ้คนละนิวไอ้นิววงสกอร์นิวอะไรถามนิววงสกอร์นี่เขารู้ไอ้ที่เขารู้จริงนะวงสกอร์ก่อนเข้านะคุณผู้ชมอันนี้พูดตามตรงหลังกล้องโหทาแป้งหูรู้ว่าทำไงต้องเขาต้องทำไงพวกเราไปนั่งกันนะมันก็เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเดินหาแป้งไม่ใช่ไอเราเนี่ยจะเข้าไปฉี่อ๋อเปล่าเดินแป้งก่อนนี่แย่พุ่มแย่ไอเยินหมอปลาซะแล้วพูดถึงบรรยากาศในทีม BG หน่อยว่ะครับคือเวลาเล่นเนี่ยเราเห็นว่าค่อนข้างจะซีเรียสนะเป็นทีมที่แบบมุ่งมั่นมากใช่ตอนที่ผมเล่นอยู่ตอนนั้นเขาก็ซีเรียสผมแล้วถามช่วงนี้ช่วงที่เล่นไม่ได้ลุ้นอะไรอยู่แล้วไงโทษทีไม่ต้องยุ่งเป็นไงเอาจริงบรรยากาศในทีมซีเรียสไหมดีก็เนี่ยบอยตอนนี้มันกับตันนะมันช่วงมันมีช่วงระยะเวลาที่แบบซีเรียสกับไม่ซีเรียสพี่องซีเรียสไหมเป็นโค้ชที่แบบดุไหมซีเรียสเรื่องหัวคิว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 ใช่ไหมหัวคิวหัวคิวไม่ดีก็หัวคิวไม่ได้ฝนเล่นห้องกลางกันนะซีเรียสครับเวลาในสนามจริงจังผมว่าพี่โอ่งแกโมเมนตัมมากกว่าถ้าบอลชนะอย่างเงี้ยแกก็มีผ่อนคลายให้เด็กแต่ถ้าบอลแบบต้องการผลแล้วมันไม่ได้แกก็ต้องซีเรียสหน่อยอะไรอย่างงี้แสดงว่าเป็นคนที่แบบก็เข้ากับ
ลูกทีมไม่ดีอยู่แล้วดีก็คุยกันได้เอาง่ายๆก็คุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยแกก็เป็นคนประมาณนั้นไม่ได้แบบว่าอยู่คนเดียวหรือว่าแบบไม่คุยกับเด็กเลยนะก็คุยแบบเราก็มีอะไรก็มาแชร์กันมาแชร์กันไม่แล้วในสามคนนี้ใครสนิทสุดสนิทไหนดันโยะอ๋อนี่โค้ชเมืองทองเหรอดีซอยอะไรนะโค้ชเมืองทองโค้ชเมืองทองโค้ชเมืองทองนะไหนวะพี่บอยทำไมไม่ยิงเลยครับพี่บอยทำไมไม่ยิงเลยครับตั้งแต่เล่นมาพี่เคยยิงเป็นประตูอ่ะบอกเขาหน่อยบอกเขาเผื่อเขาจะยิงไงจุดโทษไงยิงจุดโทษเนี่ยยิงเชียงรายยิงอยู่ยิงไปกี่ลูกแล้วยิงลูกเดียวครับลูกเดียวก็ตัวชัวร์ตอนแรกเอาเป็นคนที่ห้าหลังเริ่มลื่นแล้วยิงไม่เข้าต้องดูพื้นโทษพื้นเฉยเลยไอ้สัสแต่ว่าคือผมดูผมได้เคยมีโอกาสไหนดันโยมาเขาเรียกว่าภาค BG 2 2นัดมั้งไม่แล้วเขียนมาเนี่ยได้พูดสักยังไอ้พวกนี้คำถามตอนนี้คำถามลองก่อนคำถามลองไม่ผมเคยดูอย่าง2ชั่วโมงอ่ะดูแล้วอย่างตั๊กเนี่ยคำถามแรกไม่มาตั๊กเนี่ยตอบแรกยังไม่มาไม่มีอะไรเลยคำถามลองก่อนมีคำถามลองก่อนผมคิดว่าชั่วโมงนึงไม่น่าพอเดี๋ยวมันจะไปรวบข้างหลังแทนโอเคยังตาเนี่ยเห็นช่วงหลังเหมือนเล่นเป็นแบบเหมือนเป็นฟอลส์ไนน์สอดขึ้นมาตลอดเลยรู้จักฟอลส์ไนน์ไม่หรอกไม่ขนาดนั้นเพราะเห็นอะยังไม่หรอกไม่ลงเลยไม่ลงมาช่วยไปคนนี้ผมเล่นคู่กันตอนเนี้ยเออแต่ว่าผมเห็นคุณน่ะจะเป็นคนสอดขึ้นมาเยอะแต่ผมจะขึ้นไปเยอะหน่อยเพราะว่าไอ้นี่มันรับดีกว่าผมง่ายไม่หรอกคือมึงไม่ได้รับนั่นแหละไอ้เนี่ยมันก็มาดีกว่าฟุตบอลซ้อมมันก็ต้องมีลุกและรับแต่มึงอ่ะไม่รับมึงไม่รับไงมึงก็ไม่ลุกกูก็ไม่รับงี้ไงมันก็อ๋อก็ล้านก็ล้านแต่นิวแสดงว่านิวค่อนข้างถนัดตัดเกมมากกว่าตัดเกมเพราะว่าขึ้นมายิงทีไรไม่ใช่ก็เขาถามเราว่าเวลาพี่ตั๊กก็ตอบแทนนั่นพี่ตั๊กไปเสียบอลนี่ผมว่าใกล้เอาจริงถ้าจะเอาความจริงเรื่องกินแล้วต้องถ่ายตังค์นะตังค์พอรับเสร็จทีไรตังค์จะหันมาหาผมตลอดเลยหัวพี่แม่งไม่ลงกันเลยขั้นตอนซ้อมยืน3คนใช่ป่ะไอ้ตังค์คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วผมกับไอ้นิวก็ไปอยู่ด้วยกันเงี้ยไอ้ตังค์ก็ทั้งหมดเลยตรงนี้ฝั่งนั้นก็มึงมีคนเดียวช่วยกันแล้วแต่กูมาอยู่ด้วยกันสองมันก็หันมาแล้วพี่แม่งไม่ลงไม่เลยลงมาเลยแต่เขาเหมือนเป็นทีมที่ปีนี้เน้นเกมลุกไหมฮะเพราะหลัง3คนก็ค่อนข้างแน่นนะแล้วเน้นลุกไหมไม่ถึงครับไม่ถึงกับลุกไม่ถึงกับลุกครับตามจังหวะฟุตบอลนะพี่แล้วจะเจอสถานการณ์ในเกมเจอทีมแต่ละทีมไม่เหมือนกันโหนี่รีซอมีคนบอกว่าคุณจะไปคุมทีมชาติไทยเหรอใครพูดไม่รู้กูก็ไม่รู้จักเขากูก็ไม่รู้เหมือนกันอย่ารู้เดียวกูรีซอกลัวพี่เจ๋งไหมเอาเขาถามมาจะทิ่มแม่งให้เฮ้ยทิ่มมึงไงตัดเลยตัดแล้วเอ้า 1,500 คนรีซอเฮ้ย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 เย็ดแม่จะติดไหมล่ะทีมชาติไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้ยังไม่มีใครห้ามเลยพองอ่อยเหี้ยเจ็บข่าวไว้สัตว์แล้วไปทุกรายการเต้นแม่งหมดเลยเหี้ยไอ้เหี้ยมันก่อนกูไปเวิร์คพอยต์ไปถ่ายรายการผู้หญิง2คนพิธีกรกูไปเต้นในรายการพี่โอ้ขยันให้กูเต้นจังเลยพวกนี้ก็เต้นโดยไม่หวังอะไรหรอกคุณสสวรินถามว่านอชารูเคยคุยกับชัดชัยดราม่าฝันร้ายเกี่ยวกับซูซูกิไหมครับเอาจริงนะเคยไหมแต่คือนักฟุตบอลหน่อยจริงโดยเหตุการณ์ผมกับนนท์มันไม่มีอะไรกันนะเดี๋ยวก่อนนะฝันร้ายนะตอนนั้นปีฝันดีฝันดีมาเลเซียแต่เขาเนี่ยมาไงอ๋อเขาเขียนว่าฝันร้ายมาฝันร้ายแต่เนี่ยมันเป็นคนพูดว่าฝันดีนะเข้าใจก่อนจะแข่งวันนึงอ่ะมันไปพูดว่าขอให้มาเลย์นอนฝันดีนะแล้วพรุ่งนี้มันจะเป็นฝันร้ายของมาเลย์เนี่ยไอ้นี่แหละพูดแม่งก็พูดทัวลงไอ้เหี้ยทัวลงไอ้เหี้ยพูดฝันดีไม่ใช่พูดธรรมดานะเหี้ยโพสด้วยโพสด้วยแล้วตอนนั้นคือตลกไม่มันเป็น
มันไม่ตลกจิตวิญญาณไม่ตลกจริงก็เป็นสีสันนะพี่ฟุตบอลใช่แบบเป็นแบบมามันไม่มีใครถูกไอ้นิวเนี่ยพูดอย่างเดียวไม่โพสต์แล้วถ้าคนอื่นโพสต์อันนี้อยู่เพนไอ้แม่ทรงเดียวกับไอ้มุ้ยเลยไอ้แม่กระซิบข้างหูข้างหูเนี่ยแล้วก็ไปไอ้สัตว์กูก็ไปลุยข้างหน้าที่นี่ก็โอ้ยสีสันเฉยนะแล้วคนไปคิดเองแล้วได้มีโอกาสคุยกันก็เทฮาจะดูเขาบอกว่าไอ้ประมาณว่าผมถามผมว่าไปเรื่องมาเลยอะไรเงี้ยผมบอกว่าผมไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะผมรู้ว่าผมพูดไปเพราะอะไรแล้วเกมมันจบไปแล้วผมไม่ได้แบบสังเกตได้ว่ามาเลมาล้อผมจับมืออย่างเดียวเลยเพราะผมคิดว่ามันจบแล้วก็ทำกีฬาต้องยอมแล้วแหละแพ้ชนะยอมแพ้ไปแล้วเขาบอกว่าไม่แพ้นะเสมอเว้ยเขาแค่มาบอกว่าใช่เสมอนี่มาพวกนั้นน้องๆเขาเป็นเด็กส่วนมากมันเป็นเด็กอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าผมไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยแต่ตอนที่มันเข้ามาคุยนี่คือมันเข้ามาแบบมึงเป็นไงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงไม่น่าคุยนะไอ้เรื่องมาคุยไอ้บอลมึงไม่ใช่มันใครพวกกันเหรอไอ้เหี้ยนี่แหละพวกกันทั้งนั้นเลยโดนนำทั้งคืนพอจบคืนนั้นก็โดนนำทั้งคืนไม่โดนเด็ดไอ้สัตว์โดนพวกกันเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรมึงอะไรจะถามคำถามแรกนะพร้อมแล้วคำถามในหัวเอายังเนี่ยจะถามคำถามแรกในนี้ใช่ไหมในนี้โอเคใครฮาที่สุดเสียงใครวะเสียงใครฮาที่สุดในทีม BG เอาคุณตอบก่อนใครฮาที่สุดไม่ใช่นักเตะก็ได้นะไม่ใช่ไอสัตว์ไอเย็นมันจะหางานให้มึงใช่หรือใครฮาที่สุดในทีม BG อ่ะว่ามาใครฮาที่สุดวะถามรวมๆนี่ว่างั้นมึงยังไม่ต้องตอบดีกว่านึกไม่ออกเฉยบอยใครฮาที่สุดตัวเองปะผมว่ามันอยู่แล้วแต่บรรยากาศอะแล้วแต่บางช่วงทุกคนมันก็ฮากันหมดอะมีจุดฮาจุดซีเรียสใครที่แบบว่าโกสันตีนบ่อยๆที่สุดมึงไงดิไม่ใช่โป้ไม่ได้อยู่ที่เดียวกับมึงปีโป้ไอ้โป้นี่แหละโกสันตีนสุดละโป้เขานอกสนามเขาจะค่อนข้างแบบอามหยอกคนนู้นคนนี้เฮ้ยแต่กูเห็นชอบไลฟ์สดโป้อะไอ้สายคนละโป้ใช่ไหมเสียโป้แล้วเสียโป้โอ้ยแล้วมึงก็พูดชื่อเขาไอ้เหี้ยเมื่อกี้เข้าไปทีละนิดแล้วไอ้เหี้ยแต่ตอนนี้เขายังไปแจกตังค์อยู่เออไม่รู้ก็เห็นเขาไปแจกตังค์ล่าสุดเขาแจกตีนไม่ได้แจกแล้วตังค์หลังๆแล้วอย่างนิวอานิวใครหาที่สุดแต่นิวไม่ค่อยพูดปะมันร้องให้อย่างเดียวไอ้นิวร้องมันไม่มีมุกอะไรเพื่อนคือไม่ลงทุนน้อยง่ายรอหัวเราะแอบขำเอาแอบขำแต่พอใครล้มก็ซ้ำเขาอะไรเงี้ยครั้งก่อนตั้มมาตั้มนี่โอ้โหตั้มสมองบวมทำไมโอ้โหไอเดียวตอบเหรอไอมึงไอ้เอาไปกูก็ต้องบ่อยบ่อยตกไอกูเฉยมึนไปหมดแต่ถ้าตั้มอยู่ผมจะให้ตั้มเลยนะให้ตั้มเป็นคนฮาที่สุดนะตั้มนี่คือฮาจริงผมว่าแบบเขาชอบดูนักคอมไงเพราะว่าฟันเขาเขาชอบแล้วไม่เล่นมุกอะไรเยี่ยมมึงไม่เล่นมันโอ้ยนี่มีคนเม้นต์มาเยอะมากชอบลูกตบของพี่นิวมากๆครับเดี๋ยวลองไหมครับไม่ใช่นิวไหนนิวไหนถามพวกก่อนนิวไหนนิวไหนนิวคัสเซิลเปล่าเยี่ยมเล่เปล่าโอ้ยซอมีคนถามมาคุณมาเยอะมากเลยอะว่าคุณจะต่อยชนะไหมเอาคุณตอบเขาไปหน่อยไอ้กูเป็นนักฟุตบอลไอ้เหี้ยไม่ชนะจะแข่งไม่ถามเรื่องบอลบ้างเหรอพี่ซอจะลงเมื่อไหร่คะเราเออถามดิถามอย่างนี้อ่ะเออเดี๋ยวเขาถามมาวันนี้ก็ตอบได้จะลงไม่รู้ค่ะแล้วไม่มีในแผนเลยตอบได้ตอบได้นี่ไงแล้วอีกคนนึงจะลงเมื่อไหร่ใครอ่ะก็ที่รู้กันอ่ะอ๋อที่ไปตรงแยกนั่นนะเขาบอกไม่ลงไม่ลงลงไม่ลงหรอกอะไรอ่ะนิ่งทำไมเนี่ยนิ่งทำไมเล่าตัดรู้เฉยดีนะกูไม่รีบตอบใช่แล้วเราใส่เนี่ยโอ้โหสร้อยคอยกน้ำหนักขนาดนี้ไม่ปกติไม่เล่นเวทไงนี่พิษบูเนี่ยไม่ใส่คอไหนถอดเสื้อก่อนเข้ารายการเราอยากคุยละเออเปิดโอกาสอ้าวลองดูลองดูไม่ต้องสกิลไม่ต้องผ่านเลยยังไม่มาคำถามสองอีกสองชั่วโมงไม่เสร็จบอกไม่เสร็จโปอะไรไม่เสร็จโปอะไรวะเอาไงเอาไงพี่ไปวันไหนเอาไงพี่ไปละไปเดินแบบละไปเดินเหรอเอางี้ดีกว่าตอนนี้1,800คน
ดูเหี้ยอะไรกันครับไม่ได้เหี้ยอะไรนี่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 ด่าคนดูต้องอ่านดิต้องอ่านดิ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 เอาเอาไม่อ่านแย่ตรงไหนเลยเหี้ยมึงด่าเหี้ยคู่เหี้ยคู่ไอ้สายมึงเล่นสีป่ะเนี่ยเฮ้ยแต่เรามาขี้นะเหี้ยคู่อะไรวะเรามาขี้นะแม่งเอ้ยโอ้โหยหายไปที่ไหนมาวะพี่ตั๊กมีคนถามว่าตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมพี่โอเคครับผมมันเป็นอะไรยังไงผมเป็นไรผมไม่ได้เป็นไรผมเป็นไรเขาเรียกอะไรนะผมบ้าสายขโมยผมว่ามันปกติแล้วนะมันก็เพี้ยนมันก็เพี้ยนของมันอย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเพิ่งวันนั้นตอนที่เล่นเนี่ยแล้วมันอาการมันเป็นยังไงมันไม่รู้เรื่องว่าเราลงมาเราล้มแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นแต่มันรู้สึกว่าปวดเจ็บตรงนี้มากแล้วมันก็โนขึ้นเป็นลูกมะนาวไข่ต้มมะนาวไข่ต้มแล้วเขาเองด้วยสองลูกเนี้ยเหรอขึ้นสองลูกขี่กันลูกเดียวลูกเดียวอ๋อแต่ไปสองลูกดีสองลูกมันจะเหมือนอย่างอื่นอ๋อแล้วไงแล้วก็หมอก็บอกว่าเล่นต่อไปอ่ะถ้าไม่ไหวก็บอกนะถ้ามันมีอาการอะไรเงี้ยเราก็เล่นไปแป๊บนึงแป๊บนึงแบบพอเล่นคุยยาวไปแบบไม่ได้เหี้ยไม่พูดเหี้ยอะไรเลยแม่เดินแม่ตอนนี้ไอ้เหี้ยดังซิมเลยสัตว์แป๊ะแป๊ะใส่เยื้อมาใส่เฉียงขวาเฮ้ยแล้วจะมานั่งให้ว่าเอาใครมาเนี่ยอยู่เหลี่ยมอยู่เหลี่ยมซ้ายนะแม่งเอี้ยวขวาไอ้นี่เลยเหี้ยดังไปเลยนะซิมแป๊ะแต่ตอนนี้หายดีแล้วหายดีแล้วมันพอมันลงไปเล่นน่ะแล้วมันหน้ามืดมันเหมือนมองไม่เห็นแล้วมันร้าวมาถึงนี่มันปวดมาถึงนี่แล้วตอนหมอมาถามเนี่ยถามหมอไหมว่าแบบก็ถามบอกว่าถามยังไงถามหมอเข้ามาเข้ามาเข้ามากุญแจอยู่หน้าบ้านกุญแจอยู่หน้าไม่ต้องมีแม่เฮียไม่แฉเรามาขอทำไมเนี่ยกำลังได้เอามุกแม่ไปเข้าบ้านไม่ได้กับหมอกุญแจอยู่หน้าบอกเข้ามาไม่ยอมเข้ามาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนดูเป็นเอางี้ดีกว่าตอนนี้1,900คนเดี๋ยวเรามาลองดูว่าแต่ละคนเนี่ยที่วันนี้ดูจะพูดผิดถูกๆเนี่ยมันเล่นเกมแล้วมันจะเป็นยังไงดีไหมซอจริงๆนะทุกคนพูดไอ้นิวยังไม่พูดเลยพูดแล้วนี่เดี๋ยวมันต้องพูดเองจะช้าไปเล่นเกมในช่วงล้มบอลวอลไปมาช่วงล้มบอลวอลวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะเขาเรียกว่าให้แสดงความเป็นคนไทยด้วยการพูดประโยคที่เหมือนเป็นเขาใช้คำว่าอะไรนะบางวลีคำไทยที่แบบพูดยากๆหน่อยครับซึ่งจะมี5เบอร์เออแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยก็เลือกเลยว่าอยากได้เบอร์ไหนครับเบอร์นั้นก็จะมีคำนั้นน่ะอยู่ภายใน1นาทีคุณพูดคำนั้นให้ได้เยอะที่สุดไม่งงนะโอเคบอยเติมแป้งไหมทำไมหน้ามันแล้วเหี้ยเติมแป้งเหี้ยยิ่งแซวเยอะอยู่เลยเขินอีกเอางี้เกมอะไรเกมอะไรอ่ะเหี้ยไหนมึงก็สมมติคุณรัวมึงมากู้มึงมากู้เอออย่างเงี้ยทำงี้เอางี้ผมถามคุณผู้ชมก่อนไล่นะเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5ครับผมคุณคิดว่าใครจะชนะพิมพ์มาดิ1 2 3 4 5เนี่ยคุณคิดว่าใครจะชนะคิดเอง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 อย่าอยู่เป็นผู้เล่นต่อเราจะหมายถึงผมบอกคนดูนะคือเหี้ยพอไม่ดูว่าแบบว่าเป็นอย่างงี้เออดิผมทําได้คุณคิดว่าใครจะชนะคุณลองพิมพ์มานะฮะเริ่มคนแรกอันแน่ดูดิเป่าทีเด็ดดูตัวที่เด็ดผมไอ้เหี้ยต้องทีหลังตัวเด็ดต้องทีหลังอ่ะตั๊กเฮ้ยวันนั้นผมไปตลาดอันแน่สักหน่อยก่อนครับอะไรอ่ะเป็นตลาดแล้วไงไปซื้อสับปะรดพ่อค้าสับปะรดถามเอ้ยผมก็งงเลยเอ้ยเองแกเล่นการเมืองเองแกเองแกทำไมวะทำไมเกี่ยวการเมืองเฉยเลยอ่ะทำไมการเมืองอ่ะพ่อค้าถามเอาแกนน้ำบอเอาแกนน้ำบอเอาแกนน้ำบอกินแกนสับปะรดแกนเอาแกนแกนไอ้สับปะรดใช่อะไรพ่อค้าก็ถามเอาแกนน้ำบอมึงอ่าน Google เนาะไม่ได้พ่อมองคนแก่อยู่เลยเหี้ยอะไรอะไรวะแกอะไรอ่ะมาเอาเริ่มครับผมผมเริ่มไปก่อนก็ได้โอเคเรียงแล้ว1 2 3อ่ะเรียงเลยนะคุณผู้ชมตามเบอร์นะคิดว่าใครชนะลงพิมพ์มาได้1 2 3 5มีคนตอบ5เต็มเลย3ก็มีเว้ย3เว้ยไม่ไรเหี้ยที่พูดเก่งซะด้วยอันนี้เขาเล่นเกมชนะก็ได้เหี้ยเขารัวผมเลือกคำที่2คำว่าอะไรมันมี5คำเลยอ่ะต้องเลือกไปเลยเลือกไปเลยได้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบไงเลือกไปเลย
ให้เลือกให้ครบเลยแล้วให้ผมเลือก2คุณเลือกอะไร5นิวเลือกอะไรนะอ๋อคือเลขแหละมาจนได้เอา4 4 1ไอ้เหี้ยเอ้ย2ก็แหละเออ3 2 3 2 3 3 3 3 1เลขคนแรกเลยเออ1คนเดียวเลยหนึ่งใครเลือกวะไอ้แมนดีอีกใครเลือกหนึ่งวะไอ้บอยเลือกหนึ่งไอ้บอยเลือกหนึ่งตอนแรกกูจะเลือกแล้วหนึ่งไอ้ที่มาแย่งคำของบอยคือยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยนะครับโอ้เย็ดเป็ดของกูหนักยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยไม่ได้เลือกใครไอ้ที่ไอ้ที่เดี๋ยวพูดเอาของบอยไปเฮียโคตรยาวเฮียหลุมเข็มมั้งเนี่ยยาว8เมตรก้าวแรกเป็นไงก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวสองเลยไฟเริ่มไม่สมบูรณ์ก้าวที่3ก้าวตายเหอะบอยจะเริ่มนะฮะใครเป็นกำลังใจให้บอยพิมพ์4นะฮะครับผมเป็นกำลังใจให้บอยคิดว่าบอยชนะพิมพ์4ใน1นาทีได้กี่คำยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยเดี๋ยวซ้อมก่อนได้ป่ะได้ให้ซ้อมนิดนึงมันต้องให้ล็อกปากมันล็อกก่อนนี่มือชีพไม่ต้องไปเยอะไม่เยอะไอ้สัตว์เวลามีนิดเดียวเหี้ยบอกเวลานิดเดียวกว่าจะ3 2ไปยายกินลำไยน้ำยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อ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 ยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยแต่ทั้งลายน้ำ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 ยายกินลำไยน้ำยายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำยายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำยายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยหมดเวลาแล้วพี่เออยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินแตงโมเฮียยายกินลำไยน้ำยายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำยายยายไหลย้อยเยี่ยเลือดขึ้นเลยสวรรค์โอเคยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยโอ้แม่งได้ยายเนี่ยแม่งได้21ครั้งอ่ะโอ้เหี้ยคนหัวเลยจริงป่ะเนี่ยจริงพี่มัวหัวเราะอยู่พี่อยู่เงี้ยไอ้เหี้ยเค้าไม่ตั้งโมไม่ตั้งโมอ่ะเดี๋ยวกูเล่นก่อนแล้วกูปวดกูได้ขนาดนี้โอเคไอ้ตั๊กมึงอ่ะพลาดเลยเพราะมึงตัวสุดท้ายไอ้เหี้ยแล้วของมึงอ่ะยากสุดใน2นี่คือต่อซอเอา2ป่ะ3 3พี่จะ2มั้ยเหรอเอาพี่2อ่ะพี่ตั๊กอ่ะมาซอนเอาพี่ตั๊กหน่อยของกูอะไรวะโอเคโอเคโอ้โหเย็ดแม่เนี่ยเนาะมุกหยิบได้แน่เลยมึงโดนแน่มึกหกเละมุ้งเละมึกหมดโอ้โหนี่ยากเอา1นาทีนะไอ้สัตว์5เอ๊ะมึงต้องไปครับมึงมึกหกเริ่มมุ้งไม่ค้างมึงมันมีเทียนนะพี่ถ้าเทียนจะไหม้มึงนะมึกหกเริ่มมุ้งยายได้ลำไยหมดมาจุดเทียนใจเลยมึกเทียนจะไหม้มึกเริ่มเทียนแล้วมึกหกเริ่มมุ้งมึกหกเริ่มมุ้งมึกหกเริ่มมุ้งมึกเทียนมึกหมดเทียนเทียนมึกเลยมึกโคกเลยมึงไหนย้อยมึงเลยมึงหมดเหี้ยปากแข็งหมดแล้วเหี้ยมึงหมดมึงเลยย้อยมึงเลยมึงหมดแต่ช้าฟาดปากพักอ่ะอย่าไปฟาดกับมันนะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราใหญ่ป่ะมึงฟาดเช้าเมื่อฟาดเย็นดีกว่าเมื่อเราโคกเลยมึงกินตอนเย็นดีกว่ามึงหมดมึงแต่ลิงที่ตีกันที่ว่าบุรีอ่ะแซวนะเกี่ยวกันจริงหกเลยมึงลิงนั่งรถไฟได้ยินข่าวไหมนครสวรรค์ไปกินลำไยของยายเอ้ยมึงหกเลยมึงละมึกหมดแปดเก้าเก้าอีกทีนึงโอเคไอ้เหี้ยเก้าเก้าไอ้สัตว์มันจะมึกเหิกมึกเหิกไอ้เหี้ยมึงจ๋าไอ้เหี้ยมึงยาวไม่รู้ยายกูอยู่ถึงข้อ5ยายกูอ้าวตากูอ่ะตารีซอนะใครคิดว่ารีซอชนะกด5ครับผมใครคิดว่ารีซอชนะกด5ไอ้เหี้ยของง่ายซอโอ้ยักษ์ใหญ่ไล่อะไรเหี้ยกูลิ้นแข็งไอ้เหี้ยเนี่ยยักษ์ใหญ่ยักษ์เก่งเดี๋ยวไม่ได้นะยักษ์เก่งกันรีซอพร้อมนะทีมงานพร้อมชนะชวน2 1ไปยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก
ยักษ์ใหญ่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 ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ด้วยยักษ์ใหญ่เอ้ายักษ์นี่ยักษ์ใหญ่นี่นี่เอ้ายักษ์นี่ยักษ์ใหญ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 ่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ลักยักษ์ใหญ่ไล่ลักเชื่อแล้วแข่งกินยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไม่ยักษ์หรือเปล่าย่ายักษ์ยักษ์เล็กยักษ์มันจะยักษ์หรือเปล่าไล่ยักษ์มันจะยักษ์กันหรือเปล่าใหญ่ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กมันไปยักษ์กันหรือเปล่าใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ยักษ์มีน้ำลายด้วยน้ำลายด้วยยักษ์เล็กกูถามจริงไอ้ยักษ์ไล่กับยักษ์เล็กยังไงมันติดไอ้สัตว์แปดแปดพ่อมีเหี้ยไอ้เหี้ยแปดไอ้เหี้ยยักษ์ใหญ่มึงไม่ไปไหนเลยเราอะพูดเป็นร้อยแต่ถูกแค่แปดแม่เดี๋ยวก็ยักษ์ใหญ่ก็ยักษ์เล็กเราไม่ได้พูดแค่แปดหรอกเป็นร้อยจะจบอยู่แล้วนะยักษ์เล็กโอ้จัดสุดท้ายน้ำลายมาเต็มเลยโอ้โควิดวะเนี่ยสองวัยตอนนี้โอ้คนตอบ5555มาเต็มเลยนะเขาไม่ได้เชียร์มึงไอ้สักเขาหัวล้อไอ้เยอะเชียร์กูลิ้นไอ้เหี้ยลิ้นจะแข็งไปไหนลิ้นแข็งจริงวะมึงไม่ต้องท่องเนี่ยแล้วก็จะถึงกันนะกูง่ายอ่ะกูท้องในคนแรกสบายสุดนิวทิติพันธ์ยัดแม่ปวดชิบหายเหี้ยบอยนิวทิติพันธ์ว่าอะไรสัตว์ใครเชียร์น้องนิวนะฮะกด3กด3มาใครคิดว่านิวจะชนะมัน4 3 1 2 3คนนี้อย่าไปยุ่งกับของเค้าเมื่อยคิดของมึงก่อนเลยสัตว์ตอนนี้ชิบหายคนชนะไม่น่ามีใครแซงละใช่เฮ้ยแต่ไม่แน่เฮ้ยไอ้พี่ไม่แน่ไม่แน่แต่มึงอ่ะย่ายักษ์เย็กไม่ได้ใช่ไอ้สัตว์กูว่าอ่านอยู่นะง่ายสุดใหญ่ไม่ไปยักษ์ไหลได้ไงวะไอ้เหี้ยสุดแล้วยักษ์ไอ้สุดแล้วเอาลงมาดิเป็นเล็กมันเย็กอีกแล้วไอ้เหี้ยคำของนิวนะคำว่าไม่เสียบแบตมันก่อนเนี่ยมันเช้าเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดผัดผักนะฮะพร้อมนะทีมงานเอ้าใครคิดว่านิวชนะยักษ์เล็กมึงไม่ต้องไอ้เหี้ยยักษ์ใหญ่มันไปยักษ์ใหญ่ตลอดเลยวะ3 2 1ไปเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดยายเช้าฟาดผัดฟักให้ยายด้วยยายไม่มีฟันแล้วเช้าฟาดผัดฟักจาฟาดผัดฟักยินฟาดผัดอันนี้น่ะจาฟาดสัตว์จาฟาดผัดฟักยินฟาดผัดผัดใส่หมึกปะเนี่ยเอาลิ้นออกมาก่อนจาฟาดเอาไปกินในมุ้งปะเนี่ยลิ้นจาฟาดผัดฟักยินฟาดผัดจาฟาดผัดผัดไม่ต้องรีบจาฟาดผัดฟักยินฟาดผัดจะไม่ทำอะไรมึงเลยอ่ะกูจะดูมึงเอาผัดฟักยินฟาดผัดจาฟาดผัดจ้าฟาดผัดฟักกินฟาดฟักผัดดูเหงื่อเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยจ้าฟาดผัดฟักกินฟาดฟักผัดจะใส่ขนอเยอะนะฟักผัดจะใส่ขนอเยอะเดี๋ยวมันเค็มจ้าฟาดผัดฟักไอ้สัตว์ขนาดเน้นแล้วไอ้เหี้ยกูชอบตอนไหนเย็นปั๊บจ้าฟาดไอ้สัตว์อย่างเน้นเลยแม่งจะฟัดตั้งแต่เช้าเลยได้9คำตื่นเช้ามามึงจะฟัดเลยเหรอโอ้ยตอนนี้คนที่เป็นที่โหลคือรีซอนะ8คำ8คำง่ายมาก8ไอ้เหี้ยเอ้ยยักษ์ใหญ่ใหญ่ยักษ์ใหญ่เดี๋ยวมีบทลงโทษป่ะเนี่ยมีไม่มีไอ้สัตว์มีมีไอ้เหี้ยแรกที่ผมเอามาทานหน้าเลยกูไม่เอาไอ้เหี้ยเอาโดนเลยพี่เซนเตอร์แพ้อยู่แล้วไอ้สองไอ้ยังล้างหรอฟังเสียงประชาชนนี่เนี่ยไม่ฟังส่วนมากไม่ออกไม่เอาโยงแล้วอะโยงเข้ามาแล้วว่าอะไรนะบอกให้ฟังเสียงไม่ออกอ๋อตัวไอ้เหี้ยมึงต้องไปไหนอะกูไปก่อนไปบินไปบอกให้ฟังเสียงประชาชนไม่ไหวอ๋อหมายถึงเราเนี่ยพวกเราก็ยังมีบทลงโทษไงพี่ไม่เอาอยู่คนเดียวมีบทลงโทษคนอื่นแล้วบอกทำอะไรเนี่ยไอ้นี่เหมือนจะไม่ไปนะแต่เตะจะลุกเลยไอ้เหี้ยหลังตรงเลยอ้าวผมตัดแค่ใครคิดว่าสุบัญญาจะชนะกด2นี่คือตัวเต็งตั้งแต่เริ่มเลดิชแล้วเริ่มเลดิชไอ้บอยมึงได้21ได้ไงวะไอ้เหี้ยมึงโกงป่ะเนี่ยเออมาถามใหม่ดิทําใหม่ดิคำของตั๊กนะฮะคำว่าลิงใหญ่ถือลำไยเล็กลิงเล็กถือลำไยใหญ่เย็นแน่
พร้อม4 3อะไรอ่ะเดี๋ยวไม่มีซ้อมไม่เอาไม่เอาขั้นต่ำคือ8เออขั้นต่ำคือ8ต้องเอาให้ชนะมึง5ก็หลุดแล้วตั๊กไอ้เหี้ยลิงถือลำไยลายกูยายกูไปอีพร้อม5 4 3 2ไปยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ยิงใหญ่เหี้ยลิงใหญ่ถือลำไยยักษ์ใหญ่ลิงใหญ่ถือลำไยเล็กลิงเล็กถือลำไยใหญ่ยิงยิงใหญ่ยิงยิงลิงใหญ่ลิง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 ถือลิงลิงลิงใหญ่ถือลำไยเล็กลิงเว้งลิงเล็กถือลำไยใหญ่ลิงใหญ่ทำไมงั้นเว็กเว็กอะไรลิงเล็กถือลำไยใหญ่เร็วๆยิงใหญ่ยิงใหญ่เจ๊ยิงใหญ่เจ๊ยิงใหญ่ถึงลำไยเจ๊ยิงเล็กถึงลำไยใหญ่ไม่ได้ลิงใหญ่ถึงลำไยเจ๊ยลิงเย็ดเลยยี่ลิงมึงโง่เลยมั้งยิงเย็ดยิงเย็ดยิงแยกเยี่ยมลิงใหญ่ถือลำไยเล็กลิงใหญ่ถือลำไยเล็กนี่ลิงมึงลิงใหญ่ตาพาแล้วลิงใหญ่ถึงไรเย็ดลิงใหญ่เฮ้ยไอ้เย็ดแอกเฮ้ยหรอกไอ้เย็ดแอกกูไม่น่าเฮ้ยหรอกกูตายมึงเป็นอะไรยิงใหญ่เย็ดยิงเย็ดอะไรของมึงวะมึงตายตั้งแต่ลิงเลยอ่ะมึงไปเอาเย็ดเข้ามาทำไมเย็ดของกูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ตลอดก็โหบิ้วจังเลยยายผมเจ็บจุดเลยไอ้เหี้ยบอยได้เฉยเลยแต่ว่าเอาจริงๆถ้ารีซอพูดคำไอ้ของตักสบายนะอ่ะลิงใหญ่เฮ้ยเอาอันนี้ขึ้นมาดูนะไอ้จ้าคือซอเนี่ยเขาภาษาไทยเขาแตกฉานอยู่แล้วมือชีพแล้วลองดูอ๋อแล้วจากช้าไปเลยเอาเราจะช้ากันนะโอเคอ่ะคืออ่านเลยอ่ะเฮ้ย5 3 2ลิงใหญ่ถือลำไยเล็กลิงเล็กถือลำไยใหญ่เกือบไปแล้วยิ่งลิงใหญ่ถือลำไยเล็กลิงเล็กถือลำไยใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหรอลิงใหญ่ถือลำไยเล็กเจ๊แม่พอแล้วไอ้สัตว์คนที่แพ้ก็คือตั๊กนะฮะเฮ้ยได้กี่คำสามไอ้เหี้ยแล้วแพ้คือพอลิงใหญ่ถือลำไยเย็กเนี่ยไม่ได้พอมึงหยุดใช่ไหมแทนที่มึงเริ่มแม่งก็ไปยิงเย็กถือลำไยเย็กอ๋อมึงต้องเริ่มใหม่เลยครับไม่ต้องเริ่มดีเออไอ้ยี่เดียวไม่แพ้เฉยอ่ะไม่เป็นไรคนแพ้เดี๋ยวค่อยทำโทษท้ายรายการทำเลยสัตว์เดี๋ยวค่อยทำโทษท้ายรายการทำเลยดีกว่าเออเอาเลยเอาเลยคนจะได้เห็นเลยเอาเลยเอาแป้งมาแป้งมาเอาแป้งของบอยไปดิแป้งของบอยไม่เขาก็ไม่มีอะไรหรอกเหมือนมึงแค้นอะไรสักอย่างไงไอ้เหี้ยตอนแรกกูคิดกูโดนแล้วไงไม่แล้วชุดผู้หญิงจะเอามาใส่มาทำไมอ่ะชุดผู้หญิงเหรอมันมีไว้ใช้ชุดผู้หญิงไอ้ไม่ได้ไม่ต้องมายุ่งกับเขาน้อยไปน้อยไปไม่มึงอะพูดน้อยไปเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยเสื้อเลยเสื้อเลยปะเนี่ยเสื้อเลยปะเนี่ยยิดแม่เนี่ยอันเนี้ยยิงใหญ่ของแท้เลยมึงโอ้โหแรงกันแล้วครั้งที่สองก็แล้วโอ้ยพี่บอยไม่เห็นไม่ออกไม่ออกเอ้ยไอ้จริงถ้าเวลาเล่นบอลหลงเล่นแล้วทาอย่างนี้ได้ไหมทาแป้งอย่างนี้ได้ไหมได้ได้สุยันแฟชั่นอะไรนะอะไรนะฉายาเขาอะไรนะขนมหมาขนมหมาตาขนมหมาเออโดนด่าเลยไอ้ขนมหมาอ๋อจะอะไรวะอะไรวะฟังเสียงดิฟังเสียงประชาชนดิเอาอีกแล้วมาแจกของรางวัลดีกว่า2คำถามยันแม่จะเลิกแล้วมึงยังไม่แจกไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ก็โดนลิงใหญ่ไปเลยไอ้เหี้ยแจก2คำถามนะฮะแล้วมึงถามยังเนี่ยคำถามเลยเนี่ยเนี่ยมึงถามใครเลยถามแค่คำถามเดียวก็เลือกมาแจกแม่เขียนสคริปต์ไว้เต็มไปหมดไอ้เหี้ยแจกเสื้อฟันได้นะเพิ่งเจ็บไปเราแจกเสื้อฟันได้2ตัวนะคำถามร้องไห้เลยคำถามโอ้โหร้องไห้เลยคำถาม2คำถามนะฮะมาเลยใครอยากได้กดแชร์2แล้วก็ไปเสร็จเลยยังไม่รอไอ้เหี้ยรอเล่นเลยไอ้เหี้ยไม่เขาพูดอยู่ไงไม่เวลาเราต้องเป๊ะไงรายการอื่นต่อไม่มีไม่มีสัตว์อ้าวคำถามแรกนะฮะบอยชอบโกคนไหนมากที่สุด3คนนะครับในโลกนี้ในโลกนี้ในโลกนี้เลิกไปแล้วหรือเล่นอยู่ด้วยครับผมนะ3คนทายไว้ครบเปิดเป็นสาธารณะแชร์2แชร์จัดมาผู้รักษาประตู3คนชัยยงไม่ชัยยงไม่ใช่ต่างประเทศต่างประเทศเหรอผมใบให้ว่าสมปอง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 ภาษีผมใบให้ว่าเป็นแบบโอ้โหเอ้าโอ้โหเฮ้ยหน่อยเอ้าตอบมาตอบ
้องไปพี่เต้นขนาดนี้ไม่มีใครตอบโอ้โหตายผมคนเดียวแต่คนยากนะว่าถูก3คนนี้ยากเป็นเลิกไปแล้ว2คนเดียวคนเดียวเลิกไปแล้วไอ้เหี้ย2คนคนเดียวคนเดียวคนเดียวก็ปีเตอร์เช็คเลิกแค่เลิกแค่คนเดียวไงเอ้ยโอ๊ยเลิกแล้วเนี่ยใช่ใช่คนเดียวโอ้ยไปคนเดียวอ่ะไปให้แล้วนะมีปีเตอร์เช็คนะอีกคนนี้เขาแก่ก็จริงเขายังไม่เลิกลืมป้อมมันยังไม่แก่เลยบ้าเลยไอ้เลวโอ้มันแก่แล้วไอ้สัตว์ที่มึงตอบไม่ถูกนะไอ้เหี้ย3คน3คนอย่าทายมาคนเดียว3คนไม่แต่คนเดียวมึงเคยเล่นให้แมนยูหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่มีคนทายมานะหลักๆเนี่ยถูก2คนแม่งรู้ได้ไงวะไม่แต่ว่ามันที่เยอรมันตอนที่เล่นเยอรมันมันก็นี่นะมันลิเวอร์คานเหรอใช่ใครเล่นเยอรมันวะไม่สัตว์ใครเล่นเยอรมันวะเฮ้ยดาครับพี่เฮ้ยอะไรดูดิเดี๋ยวต้องดูว่าแชร์หรือเปล่านะโอ้ยตังค์มึงโคตรห่าเลยเหี้ยทำไมอ่ะเหมือนลิงลพบุรีเอ้าไอ้เหี้ยบูลลี่สัตว์ลิงลพบุรีบุรีตัวเองบุรีผมนึกว่าบุรีใช่ก็เมื่อกี้ลิงบุรีไอ้นะนี่พบแตมนะฮะคุณนี่พบแตมไอ้คนนั้นไม่มาเหรอคนนั้นอ่ะใครนะมาอะไรคุณนี่พบแตมต่อบุฟฟอนเช็คแล้วก็ได้แก่ถูกต้องไหมล่ะต้องครับไอ้เนี่ยตอบไม่ถูกก็ไม่ต้องเล่นกันละอ่ะจริงๆถ้าลงเดียวเป็นแบบไอดอลเลยบุฟฟอนบุฟฟอนเลิกไปแล้วยังไม่เลิกไอ้เหี้ยมึงจะเถียงไอ้สัตว์เมื่อกี้มึงบอกเลิกงงอยู่ว่าจะไม่เลิกยังไม่เลิกไอ้สัตว์เถียงไปเลยแต่คืนนี้พี่ซอไปเลิกแน่เลยเลิกเล่นบอลเลิกอะไรเลิกอะไรก็บุฟฟอนไงเปลี่ยนไปเลยยังไม่เลิกไอ้เหี้ยนี่ไม่เลิกไอ้สัตว์อ้าวคำถามที่สองนะฮะครับคนที่นิวกับตั๊กชอบมากที่สุดเป็นนักฟุตบอล2คนเนี่ยไอ้สัตว์ก็ต้องบอลแหละไอ้เหี้ยใครบ้างเป็นนักบาสหรือไงใบให้ว่าเลบอนเจมไม่ใช่ใบให้ว่ายังเล่นอยู่ตอนนี้และเป็นตำแหน่งที่เขาเล่นไม่ต้องใบหรอกถ้าจะเล่นอยู่ไม่ต้องพูดเล่นอยู่แค่ใหญ่ยอ้าวตอบมาตั๊ก1คนนิว1คนลูกกันไป2คนเดี๋ยวมีคนตอบประยุทธ์มีด้วยนักบอลต่างประเทศอันนี้ได้ไงเอาไปแล้วเอาแล้วไอ้นี่ไงปลาเย็ดไอ้ดีนี่ไม่ปลาเย็ดของไอ้เขาพิมพ์ผิดเลยมาเซย์เขาเปลี่ยนไอ้นี่ตัว e เป็น u ใช่ปลาเย็ดมันหลับไอ้นะปลาเย็ดมันหลับอันนั้นวิทยาหรือเปล่าโอ้เอาคนใกล้ตัวด้วยไอ้นี่ไอ้ก่อนไอ้สัตว์ไอ้แต่เขาบล็อกหมดตอบมาอินเนสตาโทนี่โคสยังใบให้ว่าไม่ใช่เจอหลานนะมันเปลี่ยนใบให้ว่าไม่ใช่ที่พวกคุณตอบมาเฮ้ยตัดนี่โอ้โหมาดิเหมือนลิงจริงเนี่ยไอ้ยังเคยดูหนังเรื่องเอฟไอ้สัตว์ไอ้ตัวที่อยู่เขาหน่อไม่ได้ไอ้เนี่ยลงมาจากเขาเหรอลงมาจากเขาเหรอที่ยืนอยู่เนี้ยอายกล้องด้วยนะไอ้ที่บอกว่าเป็นจ่าฝูงนะใช่ผมไปให้ว่าตอนนี้มีคนถูกแล้วแต่ว่าตอบสลับกันคือคนนึงอ่ะตอบคนที่ถูกคนนึงตอบคนที่ถูกอะไรวะยังไม่เอามารวมกันเฮ้ยมีแล้วสุกแล้วดูก่อนเวลาเขาไม่แชร์ต้องเนี่ยก็ต้องไปเล่นบูงเล่นบูงเขาไม่เปลี่ยนหรือเขาไม่แชร์เขาไม่เปลี่ยนเขาไม่แชร์เขาไม่แชร์คุณหรอกใบหลีกนะเมื่อกี้คนที่ตอบถูกเนี่ยไม่แชร์ใช่ไหมครับใบหลีกคนอยู่ไหนคนนึงถ้าใบหลีกหนวกจะเดินใช่ไหมอะไรอย่างนี้เหรอไม่นั่นคนใบถุยใบหลีกแบบใบหลบแล้วก็หนวกก็เดินเลยใช่ขอบคุณครับไปเล่นกับตาช้อยเอาหมดเลยไม่ตามึงเหงาใบหลีกนะฮะคนนึงตอนนี้โอ้โหกระทิงใช่เปล่าวะอีกอันหนึ่งสิงโตใช่อีกอันหนึ่งอยู่ลีกสิงโตยังลีกสิงโตนี่เราเชื่อไหมเราเล่นขนาดนี้ไอ้นิวยังไม่พูดเลยนะ
เฮ้ยมีแล้วเหรอมีตอบมาถูกเฮ้ยรู้ได้ไงวะแชร์ยังแชร์ยังนะไม่แชร์ยังไงนะต้องเล่นวงอื่นย้ายไปวงอื่นไปเล่นวงอื่นยังเนาเนินทองเล่นเล่นเล่นลิ้นรัวมั้ยเนี่ยเนาเนินทองเนาเนินทองใช่เนาหัวเนินมั้ยเนี่ยใช่เนาหัวเนินมั้ยเนี่ยเนมญาติเนาเนินทองด้วยโมดิชกับเดวายถูกต้องเอ้ยครับผมมวยนะมวยนะมวยนะโมดิชทำไมมันชอบโมดิชชอบเพราะว่าโมดิชมันเก่งมันเก่งเห็นไหมเหมือนคนเป็นปัญญาอ่อนแต่ถ้าโมดิชมาเห็นสภาพคนที่ชอบมันหน้าตาแบบไอ้ตอนนี้มันคงแบบไอ้ผมรู้สึกว่าเขาแบบครบเครื่องแล้วก็ด้วยสไตล์การเล่นอะไรเงี้ยชอบคล้ายๆผมอะไรเงี้ยเขาคล้ายผมนะไม่ใช่ผมคล้ายๆเขานะครับใครรู้จักเขาฝากไปบอกด้วยโอ้ยได้ผมมาเยอะไอเดียวจะพูดไม่ได้พูดทีเดียวทำไมถึงเป็นเดอะบรอยคือชอบวิธีการเล่นแล้วตำแหน่งมันแบบใกล้ๆกันแล้วเวลาเราเนี่ยเอาจริงคือเราดูแล้วเราใช่ครับก็ก่อนแข่งก็จะดูคลิปดูคลิปคลิปเดี๋ยวผมไอ้สัตว์เด้งขึ้นมาเลยไอ้เหี้ยเด้งขึ้นมาเลยไอ้สัตว์ต้องเล่นเลยไอ้เหี้ยโอเคไอ้เหี้ยไม่แต่ว่าแต่ละคนเขาก็จะมีเขาเรียกว่าคนที่ชอบแบบเป็นตำแหน่งใกล้ๆที่เขาเล่นใช่ใช่ผมชอบแล้วผมชอบคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามผมเพราะเวลาผมเล่นอุปกรณ์อะไรเงี้ยใช้อุปกรณ์ในการเล่นน่ะผมจะชอบคนที่เป็นที่จะร้องดังหน่อยใช่เพราะเวลามันสั่นเนี่ยเขาจะร้องมึงต้องการอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรอไอ้เงี้ยกันหมดเลยเด็ดแน่เอ้ยดึงไปถือไมค์ซะงั้นน่ะไฟส่องหน้าซะงั้นนี่โดนหนวมมาใช่ไหมเนี่ยไม่อย่างซอชอบใครชอบคริสเตโนคริสเตโนโรนัลดิโญอ้าวชีโอ้ยเฮียไม่มีประสบการณ์อะไรเลยชีชีไปโดนที่เจ้าชอบลุงชอบลุงก็ได้ลุงมีคนตอบมาเอาเปลี่ยนเรื่องไปเฮียแล้วตอบมาเอ้าพี่ต้อมมีคนตอบมาว่าอะไรครับผมบุคคลนี้เกือบถูกนะเควินมูตู่กับมาริโอยูรอฟฟอมโอ้ยเฮียยูรอฟฟอมเขาตอบมาไอ้สัตว์แล้วมันเป็นไรไอ้เหี้ยเออการเมืองปะเนี่ยไม่มีไปปะการเมืองอะไรก็ลุงต้องไปเลยผมก็ลุงป้อมไงป้อมไหนก็บีจีก็มีลุงที่อยู่หน้าป้อมยามอ๋อไอ้คนสั้นว่าลุงป้อมไอ้นู่นไม่เท่าไหร่หรอกไอ้นู่นนะดิไม่เข้าหมายถึงพี่ตู่นพลอ๋อแล้วพี่ป้อมอ่ะก็นี่ไงป้อมอัศนีประสานใช่ลุงตู่ก็คือมันมีแต่ลุงลุง2คนอยู่ด้วยกันที่ดีจีอ่ะทีเนี้ยของมันหายไม่ใช่ของมันหายลุงอีกคนนึงก็ภาษาอีสานเขาเรียกไปตู่กันอ่ะลุงไปหาตู่ลุงไปหาตู่อีกคนนึงเหมือนไปไม่ต้องอธิบายอะไรจริงจริงได้ยิ่งหนักกว่าเดิมมีคนถามมานี่คุณแบงค์อ่ะเขาถามว่าอะไรนะพี่ซอเหมือนเหงียนไหมเหมือนพูดไม่ได้เหงียนเหงียนพี่ซอเขาก็เหงียนตลอดเวลาเลยเหงียนทั้งวันเลยกูส่งคนแบบเนี้ยอาทิตย์หน้าเชิญกามามาได้ไหมโอ้ยมาตอนนี้เขายังอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าเออยังอยู่ไหมกามาอยู่ในกรุงเทพเอาผมจะไม่รู้โยนมาเฉยเลยเขากามามาแยกไหนเอาเงียบถามพี่ดีกว่าถึงตอนนี้เอายังไม่จบเอ้าทีนี้มึงจะมาเข้าสคริปต์ไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่ยังมีสคริปต์อีกเหรอตอนนี้ไม่น่าแล้วมั้งไม่ดูนี่เหรอจะอยู่นานขนาดนี้เหรอให้คำถามสุดท้ายแล้วจะดึงเข้าอย่างเงี้ยอยู่นานความเปลี่ยนแปลงเยอะมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะโค้ชก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนมันเหมือนจะเป็นปีที่แบบ BG มีโอกาสมากโอ้ไอ้เหี้ยปรับอารมณ์ไม่ทันเลยยัดแม่ป่วยแล้วหนูวะเนี่ยไอ้สัตว์ยังหาแล้วก็มาสาระตั้งนานมึงก็ไม่ถามนี่คำถามที่อะไรเนี่ย6แล้วมันมีไอ้สัตว์มันมีคำถามไป6คำไหนไอ้เหี้ยคำถาม1เมื่อกี้ถาม1ไม่ถามถาม3 2พอกูถามก็ขัดกูเงี้ยเอาล่ะถามนิ้วหน่อยมึงขัดอารมณ์กูตอนเนี้ยถามไปนี่ BG หวังถึงแชมป์มั้ยก็
จริงๆเป้าหมายของเราปีนี้คือไปเล่น FC เฮ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวคนดูออกเหี้ยมาภาษาละเอาเหมือนเดิมนั่นแหละโมโมหน่อยเป้าหมายคือไป KFC 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 แชมเปี้ยนลีกไอ้เหี้ยไก่ร้อนเลยเหี้ยโหิวเลยซึ่งจะวัดกันสิ้นปีนะใช่ครับซึ่งฤดูกาลแล้วใช่ครับแล้วมันก็เข้าใกล้เรื่อยๆแล้วแหละมันก็อยู่ในเส้นทางที่ดีก็1ใน3เย็นแน่มารยาทดีซะด้วยสัตว์อ่านทั้งนี้จะหลบทำเหี้ยอะไรไปมันเข้ากองอ่ะเข้ากองไม่รู้ขอโทษไอ้เหี้ยเข้ากองเอาช้อนไปเลยสัตว์คือโอเคไอ้เล็กแป้งเนี่ยตั้งเป้าไว้จะไปเชียร์ใช่ครับเย็นแน่หันหน้าหนีสัตว์เตยใส่ไวเลสแล้วจบฤดูกาลเอาจริงวันเนี้ยคือทีมผลงานดีโอ้ยเหี้ยเขาเล่นกันอยู่ขยันสาระอย่างเลยสาระเล่นแม่เขาก็หัวล้อแล้วอยู่ถามเก่งด้วยขยันสาระอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยกูหัวล้ออยู่เนี่ยไม่ใช่สาระทำไมวะอ่ะแล้วพี่โอ่งเนี่ยพี่โอ่งเนี่ยใช่โอ่งอะไรโอ่งมังกรเอออย่างงี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเท่านัดหน้าไม่ได้ลงนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับหัวได้เลยเกี่ยวกับโอ่งเลยพี่โอ่งดูอยู่เรียบร้อยเลยเลี่ยเลี่ยเลี่ยมึงเก่าย้อมเนี่ยเลี่ยเก่าย้อมอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วพี่โอ่งดูเรียบร้อยเลี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก่าย้อมเพิ่งล่าสุดไปเจนอ่ะแม่งพันเข่าเว้ยหัวผมไปโดนมันอ่ะมันเจ็บเข่าเฉยก็ได้หัวมึงโหนกแล้วนะเนี่ยเหลือเวลาอีก5นาทีจำเป็นต้องโหยังเหลือเฉยไม่เหมือนเอาเวลามาอ้างให้ตอบยังเหลืออีกวะถามบอยดีกว่าเพราะนิวน่าจะตอบยากอยู่ตอนนี้ให้ตอบสุดท้ายเย็นแม่มึงยังไม่ได้พูดอีกเหรอมึงจะรอตอนไหนเนี่ยพูดดีโอ้นี่ระวังนะมันจะตอบว่านะเหมือนพี่บอยครับผมเคยไปออกงานด้วยกันแล้วแต่ผมตอบที่หลังอ่ะปีที่หวังแชมป์ไปบ่อยถ้าตามเป้าหมายจริงๆอ่ะผมมองยังนะเพราะว่าเย็ดแม่ตอบว่าลงไม่ถูกจริงเพราะว่าทีมจริงๆทีมผมเพิ่งขึ้นชั้นมานะทีมเพิ่งขึ้นชั้นมาโอเคแหละเสริมอะไรดีมึงไม่ตอบแบบนี้ตั้งแต่แรกวะมึงมันร้อยมันถามตอนนี้ทำไมวะไอ้เหี้ยมันไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วหน้ากูก็พังๆเนี่ยมึงตอบจริงจังไอ้เหี้ยบอยตอบจริงจังอ่านไปแล้วตอนไอ้เหี้ยตอบจริงจังคนดูหัวล้อหน้าตาไอ้เหี้ยมึงให้เขาตอบก่อนเยี่ยมโอ้ยเอ้ยบอยตอบดิก็แต่โดยที่ผลงานมาถึงขนาดนี้ก็หวังนิดมึงก็ขยันตอบไอ้เหี้ยเขามาชดเก่งมากกูมาชดเดี๋ยวมาขนาดนี้หวังเล็กๆพูด5คำบอกว่าขยันตอบหวังครับจบแม่คำถามมันก็ตอบง่ายสุดเลยเพราะแฟนบอลบีจีเอาจริงนะวันนี้ผมถามทุกคนเลยนะคิดว่าจะเป็นแชมป์หมดจริงจริงเหรอจริงมันเพิ่งเตะไป9นัดเองนะไอ้บอลนักบอลเองนักบอลยังไม่รู้สึกเลยทีนี้บอลมีมือนัด7ไงหรือ2หรือเปล่าไม่ด้วยผลงานตอนนี้มันดีจริงก็สามารถพูดได้แหละก็สามารถใช่แต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกข้างหน้ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมได้แล้วเขาทรายเป็นไงเวลาเยอะต้องเร็วยังไงนะสามารถพูดได้เขาทรายพูดเขาทรายกาแล็กซี่ตันเลยตันนิดตันชลบุรีใช่ไหมเขาทรายกาแล็กซี่อยู่ชลบุรีนี่อะไรวะไอสัตว์ร้านเที่ยวกาแล็กซี่ไปต้องรู้เฉยรู้เฉยเนี่ยเรียบร้อยทั้งนี้เนี่ยพี่ลีซอเลิกเล่นบอลแล้วเหรอครับไม่เห็นลงสนามเลยมึงถามให้หน่อยดิปัจจัยถามมามึงถามเขาให้กูหน่อยเมื่อไหร่พี่นิวพูดมากจังเลยบอกพี่นิวหยุดพูดหน่อยเขาบอกเหรอไม่เขาบอกใช่ชลบุรีจะได้แชมป์ไหมปีนี้ชลบุรีหวังอะไรบ้างเขาถามมึงอ่ะถ้าจะหวังรีบหวังนะเดี๋ยวเจอบีจีไม่ได้หวังอะไรวะชลบุรีเอาแค่ว่าตอนนี้กูไม่หวังอะไรกูหวังแค่กูได้ลงบ้างแค่นั้นเองเอาจริงๆเอาจริงๆนะอันนี้ผลงานส่วนตัวเลยไอ้เหี้ยเอาจริงๆส่วนตัวล้วนผลงานทีมเนี่ยมันก็ค่อยๆดีไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าผลงานของกูเนี่ยเอาจริงๆกูหวังได้ลงบ้างแค่นั้นเองวันนี้ยังหวังจะติดทีมชาติมั้ยเอาจริงๆนะกูขอแค่ได้ลงสโมสรแล้วตอนนี้เอาจริงๆทีมชาติใหญ่นิดเลยนั้นล่าสุดก็ลง10นาทีโหตัวเลอะไอ้เหี้ยไอ้แม่เขินเนี่ยออกมาแม่งเลอะแต่รองเท้าอ่ะเสื้อไม่เลอะเลยคนอื่นเขาเลอะกันหมดเลยยังไม่ทันได้ล้มเลยเหี้ยหมดเวลาแล้วสัตว์
ราไปต่อยมวยเยอะเปล่าเขาเลยไม่ให้ลงอ่ะต่อยไงต่อยไงสอนหน่อยสอนหน่อยเอาแล้วเวลาต่อยต้องไปแล้วเนี่ยต้องไปแล้วต้องเอาอย่างนี้เปิดเอ้ยโดนใหญ่เนี่ยโดนยังมันต้องใช้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนี้เรียกลิงลำไยเล็กอะไรอ่ะก็นี่แหละคุณผู้ชมยังไงใครที่เชียร์พี่นิวกลับก่อนโอ้โหไอ้เหี้ยมันจะจบแม่งเอาอีกอ่ะว่ามึงอ่านคอมเมนต์เขาบ้างไงเนี่ยเอาลุงมึงอ่านดิเอาลุงตุ้มตุ้มสิตุ้มเลยนะตุ้มเลยเอออ่ะก็ใครเป็นแฟน BG นะยังไงเอาใจช่วยแล้วกันเพราะว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ได้ลุ้นแหละของ BG ก็ใครเป็นแฟนคลับพี่บอยพี่นิวพี่ตั๊กก็เอาใจช่วยกันไปแล้วกันนะฮะส่วนใครเป็นแฟนคลับพี่ดีซอครับรอไปกันด้วย10ไฟท์10นะฮะเอาไม่ฟุตบอลอ่ะโอ้ฟุตบอลทุกวันนี้เดินไปชลบุรีกินข้าวที่ไหนคนถามชกเมื่อไหร่ชกเมื่อไหร่ไม่ถามกูจะแข่งอยู่แล้วเออเค้าไม่ฟุตบอลดีฟุตบอลธรรมดาเป็นธรรมดานะฮะเราเป็นโหยังไงไงยังไงสุดท้ายแล้วผมจะให้กัปตันทีมฝากถึงแฟนบอลโอ้จริงๆเอ้ยมาตั้งชั่วโมงกว่าให้มันพูดตอนสุดท้ายต้องมาแล้วอ่ะโอเคฝากให้ถึงแฟนบอลมีสาระหน่อย BG หน่อยครับเออครับก็ฝากเป็นกำลังใจครับพวกเรา3คนแล้วก็ทีม BG ปทุมยูไนเต็ดครับครับผมตอนนี้เรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ดีครับแต่ว่าเราก็เน้นทุกเกมไม่ประมาทนะครับก็อยากที่จะไป FC แชมเปี้ยนลีกได้ในเดือนธันวาคมนี้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจอย่างนี้ต่อไปแล้วก็เข้าไปเชียร์ในสนามกันเยอะครับไอ้เนี่ยพูดเลยว่าพูดดีด้วยโปรผมว่าวันหลังเอาผมไปตั้งมาแล้วให้มันอัดคลิปมาเปิดตอนท้ายได้ดูตอนท้ายดูตอนท้ายเบื้องแบบที่ผ่านเลยอาต่อขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนไปขอบคุณสปอนเซอร์ครับผมและที่หลักของผมนะครับ Final Go ครับแอปพลิเคชันที่บอกผลบอลสดนะครับครบทุกแมตช์การแข่งขันนะครับโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมช่วงนี้ลีกกลับมาเตะกันครบแล้วนะฮะคืนนี้มีแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยมีบอกคืนนี้มีโอเคนะฮะแล้วก็Snazzy Wear ครับเสื้อผ้าสวยๆจาก Snazzy Wear นะครับมี Instagram นะครับนี่เข้าไปอยู่ได้เสื้อผ้าสวยๆมี Facebook ด้วยนะครับแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม9นะครับไปดูเลยนะฮะหลังร้านอยู่ที่ The Mall บางแสนถุยเหี้ยเหรอมึงเนี่ยแล้วก็ YouTube ของเราครับล้มบอลเหมือนกันนะครับมีรายการมากมายครับรีพอร์ตเตอร์นะครับมีล้มบอลรีแอคชั่นมีไลฟ์สดในนี้ที่เราคุยกันวันนี้ใครดูย้อนหลังไปดูได้ที่ YouTube ด้วยดูยากครับกดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับผมครับนะฮะมีคนพูดมานะฮะโอ้โหนี่น่ากลัวพี่นิวพูดแล้วชิบหายคนลุกเลยเหี้ยนานๆพูดทีเกินไปนิวพูดแล้วแล้วก็คุณเต้ยบอกว่ารีซออ่อนเกินนะฮะรีซอมันจะเลิกแอคได้เมื่อไหร่ว้าเห็นลงแล้วใครวะเอาแต่แม่จะกูเลิกแอควงการนี้ก็ไม่ต้องมีฟุตบอลไงเนี่ยเลิกไม่ได้หรอกกูบอกเลยไอ้สัตว์เออเอามาดิเฮียเล่นแม่กูจะจิ้มหน้าให้เฮียต่อยให้ชัวร์ต่อยให้ต่อยหน่อยเฮียโอ้ยเซ่วันนี้หมดเวลาแล้วเอาครับ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 ไอ้เฮียมาได้เลยกูบอกเลยไอ้เฮียมามึงเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับไปดิไปลาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย